때잠깐눈을붙일때나는마음에불을붙여요비밀의나만의초콜릿그대차가운몸을녹일때나는초콜릿을녹여요비밀의나만의초콜릿ผมที่ซื้อมาจากตลาดปัด500ตอนนี้เอาออกมาซักสวัสดีทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาวีลองใช้ชีวิตประจำวันที่บ้าน1วันนะเรานี่สั่งมาตั้งน้ำแต่ว่าเราไม่มีมากแล้วเราก็เลยจะมากลับมาวันนี้เราก็จะใช้เตาแม่เหล็กในการทำอาหารเนาะดูกระทะดำมากเลยทุกคนเดี๋ยวจะต้องซื้อกระทะมินิมอลแล้วล่ะใครมีร้านแนะนำสามารถคอมเมนต์บอกกิ่งฟ้าได้นะเดี๋ยวจะไปเอฟบอกตรงๆเลยนะทุกคนไม่ค่อยถนัดในการทำอาหารเลยใส่น้ำมันทอดไข่โอ้แม่เจ้าเดี๋ยวเราวอร์มน้ำมันก่อนไข่ดาวจะออกมาเป็นไข่อะไรนะไม่เป็นไรเพราะว่าเราสวยอยู่แล้วไข่เราไม่จำเป็นต้องสวยมันไม่มีกะเพราหรอกค่ะผัดใบโหระพาไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะออกใบโหระคิดว่าได้แล้วเนาะโน่ไข่ดาวคลิปนี้ไม่ได้แบบตั้งใจนะทุกคนไม่ได้ดัดจริตนะแต่ว่ามันติดกระทะผลออกมามันก็เลยเป็นแบบนี้สงสัยจะต้องเปลี่ยนกระทะใหม่แล้วกระทะแบบนี้ไม่ไหวหรอกใช่ไหมทุกคน
วนที่เหลือเราก็จะเก็บใส่ตู้เย็นเหมือนเดิมเอาไว้กินวันถัดไปเรื่องอาหารนี้ไม่ค่อยได้ทำสักเท่าไหร่นะเพราะว่าไม่ค่อยถนัดแล้วก็ไม่ได้เก่งในการทำกับข้าวเลยแต่ว่าเราก็พยายามทำมีความรู้สึกว่าหอมนิดนึงเดี๋ยวเรารอให้กระทะมันแห้งก่อนไม่ใช่ผัดกะเพราแต่ว่าเป็นผัดโหระพาหอมไปกลัวแล้วเราก็ใช้กระเทียมใส่ตำใส่พริกจะได้มีกลิ่นหอมๆนะจ๊ะทุกคนหอมมากเลยปรับไฟอ่อนก่อนสุกดีต้มก็สองทุกคนรู้สึกว่าเริ่มหอมละเราก็เริ่มใส่ละกลิ่นนี้แบบว่าโชยมาเลยจ้าก ลิ่นคือแบบหอมเวอร์ใส่แรงดีกว่าหอมชื่นใจปรุงเลยดีกว่านะคะแล้วก็จะใส่น้ำปลาลงไปผงนัวผงนัวนี่ก็คือผงชูรสนะตามด้วยรสดีค่ะขาดไม่ได้ปุ๊บปุ๊บไม่อร่อยให้ลงไปจ้ะคลุกเคล้าให้เพิ่มสีเป็นไงบ้างทุกคนตามด้วยผักเลยต้องรีบใส่ผักเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเหี่ยวก่อนปลาหมึกมันจะเหี่ยวแล้วมันจะไม่อร่อยสุกฟ้าอีกจ้าเริ่มหอมใบโหระพาแล้วมันมีหอยด้วยแหละหอยมันคือมันก็รู้สึกหอมแล้วมันก็คงจะอร่อยนะคะอันนี้คือข้าวเช้านะเช้าจะมากินเที่ยงเสร็จแล้วจ้าเมนูวันนี้ผัดปลาหมึกใส่หอยใบโหระพาแล้วก็ผัดไข่ดาวหม่นเขาเรียกว่าผัดดีกว่าเนาะไม่ได้ทอดเพราะว่ามันปี้หมดเลยอะแหงมากๆครัววันนี้เราก็จะไปล้างพวกถ้วยพวกจานก่อนนะคะทุกคนซักผ้าห่มเมื่อเช้าแล้วฝนตกอะทุกคนไม่คิดว่าจะมีพายุอ่ะแล้วเมื่อวานนี้แบบแดดแรงมากเลยแต่ว่าเมื่อเช้าอะแดดแรงมากพอซักเสร็จปุ๊บฝนตกแล้ววันนี้ว่าจะเก็บห้องคือรื้อผ้าห่มอะไรออกไปซักหมดเลยแล้วก็จะเริ่มเคลียร์พวกที่กระจัดกระจายอยู่ประมาณเนี้ยเอาเก็บให้หมดเลยโต๊ะพวกนี้ก็เอาโปสเตอร์มินิมอลมาติดน่ารักน่ารักที่ชอบมากที่สุดนะก็คือเนี่ยดอกทิวลิปชอบจริงๆเลยก็น้องหมีปากกาอะไรเงี้ยเอามาติดทั้งหมดเดี๋ยวเราจะนั่งดูงานกันแป๊บนึง
นั่งเคียงกันดูอยากเปิดโคมไฟอ่ะเดี๋ยวเราเปิดโคมไฟดีกว่าเนาะเปิดโคมไฟดีกว่าจะน่ารักมุกมินิมอลปุ๊บปิ๊บไปหมดเลยเดี๋ยวเขาไปดูงานแป๊บหนึ่งนะคลิปที่ปล่อยไปคนดูเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูนี่คือหลังบ้านนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปดูหลังบ้าน YouTube กันก็ไม่เคยได้เปิดเนาะก็จะพาทุกคนมาดูเลยนะแล้วเราก็เปิดตรงนี้น่าจะเป็นฝนตกด้วยแหละ Wi-Fi มันรู้สึกว่ามันช้าลงอ่ะการวิเคราะห์นะคะตอนนี้กิ่งฟ้าได้ผู้ติดตาม 3,114 Subscriber แล้วตบมือผู้ติดตามมาจากคลิปไหนเดี๋ยวเรามาดูเนาะพามาดูหลังบ้านเลยจ้ะฝนตกบรรยากาศชิลๆคลิป Saturday Vlog ได้ผู้ติดตามมา1คนแล้วก็ My Diary Vlog พาเที่ยวห้วยตึงก็ได้1คนแต่ว่าคลิปที่ปล่อยล่าสุดเนี่ยได้มาผู้ติดตาม3คนนะคะคลิปที่ได้เยอะมากๆนั่นก็เป็น A Day Is My Life Vlog กินข้าวนอกบ้านกับลูกสาวกับป้าๆเนาะก็จะได้อยู่ที่4 Subscribe ก็ถือว่าเยอะอยู่นะคะตัวที่ปล่อยไปล่าสุดเนาะเดี๋ยวมาดูปล่อยเที่ยงปกติจะปล่อย6โมงอะแต่ว่าแล้วหลังมาก็เริ่มปล่อยแบบตอนเที่ยงบ้างตอนเย็นบ้างก็จะมีการดู7คนดูนะคะมาจากตรงไหนเอ่ยแหล่งที่มาของการเข้าชมการแจ้งเตือน 100% นะคะคลิปที่ปล่อยล่าสุดนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูการค้นหาของคลิปนะว่าการค้นหาเยอะไหมใส่แท็กไปแล้วอะก็มีนะคะการค้นหานั่นก็คือดอกทิวลิปมินิมอลโปสเตอร์มินิมอลนะคะแล้วก็จะมีอันบ็อกซ์มินิมอลไดอารี่ก็มีนะอันนี้คือคลิปล่าสุดนะคะแต่ว่าก็จะไม่บอกรายได้เนาะรายได้ก็จะอยู่ประมาณนี้แหละต่อเดือน การเข้าถึงนะคะเดี๋ยวดูก่อนว่าคนที่ติดตามเรากลับมาเยอะไหมนี่ค่ะคนที่ติดตามเรานะคะกลับมา461 Subscribe นะคะที่ตามมาติดตามมานี่ค่ะกราฟเริ่มพุ่งขึ้นมาแล้วเนาะเท่าไหร่52ผู้ชมที่กลับมา52แล้วก็ผู้ชมใหม่143โอ้ my god เดี๋ยวเราไปดูอะไรเพลินๆก่อนฝนตกอ่ะบรรยากาศดีมากทุกคนได้แปรงไดผมใหม่จ้าตอนนี้อยู่ที่60กว่าบาทนี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะคะเอาไว้แบบไดผมต่อผมอะไรมาหรือว่าหวีน่ารักดีหวีกันลองหวีนะคะโอเคก็ติดผมดีนะคะเวลาเราได้ไงเราก็จะได้แบบไดรูนเอออุ้ยตาละโอ้ยทุกคนมันลองไม่ได้อ่ะโอ้กินผมดีมากวันนี้มาถ่ายคลิปแล้วนะก็จะไปแล้วนะคะทุกคนก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยเนาะเจอกันใหม่คลิปถัดไปค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะวันฝนตกบ๊ายบาย